ตามสัญญานะครับ EP นี้เราก็จะมาวัดขนาดกันไปเลยนะครับว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยแบบให้พี่ผมเอาเบอร์อะไรดี 3,000 หรือ 4,000 ดีเดี๋ยวเรามาดูกันแบบชัดๆเลยนะครับสำหรับเจ้าลอก Webat นะครับ Ethereum นะครับตัว SW ตัวนี้นะครับเป็นลอก SW ที่ราคาประหยัดที่สุดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับราคาประหยัดใช้งานได้จริงออปชั่นแน่นดีไซน์สวยนะครับนึกว่าถือ Static SW มานะครับที่ไหนได้นี่มัน Webat นี่หว่าอ้าวมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์ 3,000 ก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Webat Ethereum เบอร์ 3,000 All New ปี 2023นะครับตัวเนี้ยจะเป็นบอดี้ตัวใหม่นะครับบอดี้ตรงเนี้ยเขาจะเป็นบอดี้ตัวใหม่นะครับแข็งแรงทนทานไม่บิดตัวเวลาเราสู้เกมใหญ่นะครับแล้วเรามาดูกันว่าทำไมคนถึงชอบเล่น Webat Ethereum นะครับมันคุ้มนะครับมันคุ้มนะครับมันเป็นลอก SW ในราคาหลัก 1,000 ต้นเนี่ยถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับนี่มีซีนกันน้ำให้ครับมีซีนกันน้ำให้นะครับลอกญี่ปุ่นราคา 3,000 กว่าบาทยังไม่มีซีนให้เลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ Webat นะครับจัดให้นะครับเพื่อคนไทยจัดให้แน่นๆนะครับสปูนอลูครับแต่งนะครับเจาะรูดีไซน์แบบตัวแพงเลยครับดีไซน์แบบตัวแพงเลยเป็นระบบถ้วยนะครับเบรกเป็นคาร์บอนนะครับดีไซน์แบบตัวแพงเลยทำไมต้องใช้ระบบถ้วยพี่ไม่ใช้ระบบกิ๊กเสียงเหมือนเมื่อก่อนเหรอนะผมอยากได้เสียงหวานเจี๊ยบอะเสียงแบบกริ๊งอย่างเงี้ยคือเสียงแบบนั้นนะมันก็ดีครับเสียงมันหวานจริงแต่ว่ามันหักบ่อยนะครับมันหักบ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยบริษัท Webat เขาก็เลยคิดว่าคนที่ซื้อลอก SW เนี่ยบางทีมันต้องไปอยู่บนเรือนะครับมันต้องเอาไปใช้บนเรือใช่มั้ยครับบางทีเราออกเรือไปเนี่ย3 วัน 5วัน7วันนะครับเสียงหักวันแรกเสียงหักไปแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้เสียงอะไรมันก็ไม่สนุกนะครับกิ๊กเสียงตัวเนี้ยก็เลยตอบโจทย์การใช้งานครับเพราะว่ามันจะไม่หักมันหักบ้างนะครับมันก็มีหักบ้างแต่ว่ามันจะไม่ได้หักง่ายนะครับมันจะไม่ได้หักง่ายและเสียงที่มันทำออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังระดับหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ผมชอบมากนะครับลอกในราคาแบบตัว 3-4,000 ยังไม่มีให้เลยมีตัวครอบและข้างในมีซีนยางกันน้ำอีก1จุดเห็นไหมครับเนี่ยมีซีนยางกันน้ำอีก1จุดแล้วก็มีตัวครอบให้นะครับคนที่เอาไปเล่นงานทะเลนะครับถ้าไม่ได้ดูแลรักษามากนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับทำให้ลูกปืนกันตีกลับข้างในเนี่ยมันขึ้นสนิมนะครับทาง Webat เนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาให้ใส่ซีนล็อก1ชั้นแล้วก็ยังมาครอบอีก1ชั้นเรียกได้ว่าจบปัญหาเลยนะครับแล้วก็ยังมีซีนตรงนี้อีกนะครับนี่โอ้เรียกว่าเป็นล็อก SW ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะครับนี่มีซีนอยู่ในแขนเกียวนี่อีกนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะปกป้องลูกปืนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับให้อยู่กับเราไปอีกนานนะครับแต่ไม่ใช่ไปตกทะเลแล้วกลับมาไม่ล้างเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะครับต่อให้ซื้อตัวเป็นหมื่นก็เสียเหมือนกันนะครับนะเวลาใช้งานก็หมุนแขนตรงเข้าไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแขนซ้ายขวาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนนะนี่ครับลื่นปื๊ดลูกปืน10ตลับครับลูกปืน10ตลับครับสปูนแต่งโคตรหล่อสปูนแต่งโคตรหล่อแล้วฟังเสียงถามว่าดังมากไหมพี่ก็ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะไม่ค่อยหักนะครับก็เน้นใช้งานแบบลุยๆทนๆนะครับข้างในนี้เป็นลูกปืนนะครับรองรับสายเอ็นแล้วก็สาย PE อยู่แล้วนะครับ 100% นะครับตอบโจทย์ครับตัวนี้เบอร์ 3,000 นะครับใครที่เป็นสายแคสเหยื่อชายฝั่งนะครับใส่คันสัก7ฟุต6นะครับตกสวายแข่งนะครับจัดได้เลยครับตรงนี้เป็นระบบโช๊คนะครับต่อให้ตีแรงแค่ไหนมันก็ไม่สับเนี่ยดูเลยมันก็ไม่สับนะครับเพราะว่าเวลาเราหวดกันทีนึงมันก็ฟับฟับฟับอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสปริงใช่ไหมครับพอมันปิดเป๊ะมันก็ขาดเปี้ยเรียบร้อยครับจบข่าวนะครับบางคนซื้อเหยื่อตัวหนึ่ง4-500อย่างเงี้ยนะครับตีเปี้ยเรียบร้อยครับไปแล้ว500 บาทนะครับนะมาพร้อมกับประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจาก Webat ให้เหมือนเดิมนะครับน้ำหนักตัวลอก270 กรัมเท่านั้นนะครับพลังเบรกอยู่ที่15 กิโลนะครับเหลือเฟือเอาดูเบรกนิดนึงเบรกแน่นมากนะโอ้โหบิดไม่อยากออกเลยครับนี่ขนาดแค่เบอร์ 3,000 นะดูขนาดครับเทียบกันจะไปเลยนะครับ 3,000 กับ 4,000ดูกันชัดๆไปเลยนะครับถามว่าขนาดต่างกันแบบเห็นได้ชัดไหมนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ว่าสปูนเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับฉะนั้นใครที่ชอบใส่สายเล็กนะครับใส่สายเอ็นแบบ10ปอนด์12ปอนด์นะครับใส่สาย PE เบอร์1 1.5 เบอร์2ผมแนะนำว่าซื้อเบอร์ 3,000
นะครับตอบโจทย์การใช้งานแล้วนะครับตอบโจทย์การใช้งานแล้วราคาแค่990บาทนะครับ มาเบอร์4000ครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์อเนกประสงค์นะครับบางคนชอบซื้อหลอกตัวเดียวแบบใช้งานทุกงานเลยก็แนะนำว่าซื้อเบอร์4000ก็ได้นะครับขนาดมันก็จะเท่ากับ 3,000 แต่ว่าหัวสปูนอันนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะครับทำให้จุสายได้เยอะนะครับตัวนี้ผมเคยกอ PE 2ให้ลูกค้า200เมตรนี่ชิวๆเลยนะครับ200เมตรนี่ชิวๆเลยนะครับนะครับ10ลูกปืนเหมือนเดิมครับพลังเบรก15กิโลเหมือนเดิมนะครับนะนี่ก็เปิดให้สุดนะครับเวลาจะใช้งานก็เปิดให้สุดบางคนชอบเปิดครึ่งๆนะครับเปิดเหมือนกลัวๆเปิดครึ่งๆนะครับเปิดก็เปิดให้สุดไปเลยครับแล้วก็ปิดนะครับลื่นมาก10ลูกปืนนะครับพลังเบรก15กิโลนะครับกิ๊กเสียงแบบถ้วยผ้าเบรกคาร์บอนนะครับแขนระบบเกลียวมีซีนกันน้ำให้ถึง5จุดฉะนั้นใช้งานเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับลื่นมากลื่นมากอ้าวราคาแค่1,090บาทเท่านั้นนะครับ1,090บาทเท่านั้นนะครับนี่มาแล้วเบอร์ 5,000 เทียบเลยนะครับเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าพอเป็นเบอร์ 5,000 นะครับพอเป็นเบอร์ 5,000 เนี่ยมันกระโดดเลยเห็นไหมครับขนาดตัวมันกระโดดเลยฉะนั้นใครที่จะซื้อไปใส่คันแคสนะครับซื้อไปใส่พวกคันแคส PE 13 PE 24นะครับความยาว7ฟุต6 7ฟุต9ผมแนะนำซื้อเบอร์ 4,000 ก็พอนะครับมันจะสวยนะครับเวลาไปใส่กับคันเนี่ยมันจะแมทกันนะครับมันจะไม่ได้ดูลอกใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสชอบลอกใหญ่หน่อยพี่ผมเอาชัวร์ผมมั่นใจผมไม่ซีเรียสเรื่องความหนักนะจัด 5,000 ก็ได้นะครับจัด 5,000 ก็ได้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเปรียบเทียบเลยนะต่างกันไหมนะก็เห็นก็ชัดนะครับก็ชัดเลยนะครับนะแต่ให้ผมแนะนำถ้าเป็นสายเหยื่อปลอมนะครับสายแคสสายจิกนะครับสายแบบตีเหยื่อใช้ฝั่งอะไรเงี้ยผมก็แนะนำเบอร์ 4,000 เพราะว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปถือให้มันหนักแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปก่อสายให้มันเยอะจนเกินความจำเป็นนะครับราคาก็เซฟด้วย 1,090 บาทเท่านั้นนะครับมาเบอร์ 5,000 นี่ครับตัวนี้ก็เอาใจสายเขื่อนสายแม่น้ำนะครับขายดีมากมือแม่น้ำมือเขื่อนซื้อผมทีนึงเนี่ย10ตัว10ตัวเรียกว่าเอาไปโละหมาป่าออกทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็ไปแทนนะครับเบรกแน่นเบรกโหดดีไซน์สวยนะครับกิ๊กเสียงลั่นนะครับเรียกก็ตอบโจทย์การใช้งานหมดอ่ะแล้วมีประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจาก V-Bass ให้1ปีก็เรียกว่าใช้เต็มที่ไปเลยนะครับใช้เต็มที่ไปเลยนะครับน้ำหนักตัวลอกอยู่แค่376กรัมนะครับพลังเบรก18กิโลอ้าวพี่เบรกดูเบรกหน่อยออกบ้างนะครับมีออกบ้างธรรมดานะครับเบรกมันที่เบรกที่ดีต้องมีออกบ้างนะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อลอกแบบโอ้โหตัว 5-6,000 นะเราบอกไว้ก่อนนะนะแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนผมบอกได้เลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วบางคนซื้อไปเอาไปตกปนินเขื่อนอย่างเงี้ยไปปิดเบรกหมดปากมันก็ฉีกหมดนะครับยกเว้นว่าเข้าหมายตรงหมายตอนะครับตกยี่ศกเงี้ยนะครับจำเป็นต้องใช้เบรกเพื่อลากเขาออกมาเลยนะครับหรือว่าไปตีชะโดเหยื่อสดในป่าบัวนะครับในกองไมยลาบหรือตามซังนะครับตามที่เขาเลี้ยงปลาอันนี้โอเคครับปิดเบรกเล่นเลยอันนี้ไม่มีปัญหาครับจัดหนักไปเลยครับนะ 1,190 บาทครับสำหรับเจ้าเบอร์ 5,000 นะครับมาตัวสุดท้ายแล้วครับแหมพี่เบิ้มของเรานะครับเบอร์ 6,000 ครับดูความลื่นนะก่อนนะครับตัวนี้นี่เอาใจสายตกปลาบึกเลยนะครับส่วนมากตัวนี้ผมขายไปเนี่ยตกปลาบึกซะส่วนใหญ่เอางี้ดีกว่าตกปลาบึกซะส่วนใหญ่ตกทะเลหน้าดินก็มีนะครับเยอะเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับลูกปืน10ลูกเหมือนเดิมนะครับพลังเบรกอยู่ที่18กิโลนะครับมีซีนกันน้ำเข้า5จุดให้นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วดูเบรกหน่อยพี่เบรก18กิโลเบอร์ 6,000 นี่ปิดไม่สุดนะครับอ้อลืมเปรียบเทียบขนาดนี่ครับ6,000 กับ 5,000 เนี่ยมันบอดี้ใกล้เคียงกันแหละครับต่างกันนิดเดียวแต่ดูสปูลนะครับดูที่หัวสปูลนะครับอันนี้เบอร์ 5,000 เห็นไหมสปูลมันจะเรียวแล้วก็ยาวนะครับสปูลมันจะเรียวแล้วก็สูงนะครับก็คือเขาเรียกว่าสปูลทรงลองแคสนะครับทรงลองแคสมันจะทำให้เราตีเหยื่อได้ไกลนะครับมันจะทำให้เราตีเหยื่อได้ไกลนะครับก็อย่างที่แจ้งนะครับอยู่ที่ความชอบว่าเราชอบใส่สายใหญ่ชอบใส่สายเล็กเน้นตีไกลเน้นหย่อนอันนี้แล้วแต่ความชอบต้องเลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับนะ
เบอร์6000ต่อนะครับตัวนี้สปูลใหญ่นะครับตัวนี้ผมจุสาย PE 4นะครับยี่ห้อญี่ปุ่นดีๆเลยนะเพราะว่าเส้นเขาเล็กมากนะครับเกือบ400เมตรนะครับเห็นแบบนี้แม่งจุสายเกือบ400เมตรนะครับ PE 4ด้วยนะครับแต่เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเอาไปซื้อสายจีนพวกสายจีน50บาท80บาทแล้วจะมาใส่400เมตรไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเพราะเส้นมันต่างกันเยอะนะครับนะจัดเลยครับคุ้มมากคุ้มมากราคาแค่ 1,250 บาทเท่านั้นนะครับ 1,250 บาทใครที่มองหาลอกแบบอเนกประสงค์นะครับใช้งานลุยๆ NSW นะครับแล้วข้อสำคัญมีการันตีวารันตีจาก V-Band ให้1ปีก็เรียกว่าใช้เต็มที่อะครับต่อให้เขาไม่ผลิตแล้วเขาก็ยังมีอะไหล่สต็อกให้เราอยู่นะครับคือเซลล์บ่นเลยบ่นมากเลยนะครับกับลอกตัวนี้นะครับพี่ไม่มีใครมาเบิกอะไหล่เลยไม่มีใครมาสเปร์แบบอยากจะเบิกอะไหล่ไปใช้บ้างเลยเหรออะไหล่มันเยอะเนี่ยอะไหล่มันเต็มบริษัทไปหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยตั้งแต่ผมขายมามีอย่างเดียวครับขอซื้อกิ๊กเสียงบ้างบางทีเขาไปโดนปลาบึกนะครับโดนปลากระมงอย่างเงี้ยโดนอินทรีย์อย่างเงี้ยเกมมันนานเกมมันใหญ่นะครับมันก็ต้องมีเสียงหักบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของลอกสปินนิ่งนะครับอย่างพวกเฟืองแตกแกนคดบอดี้หักเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะตรงๆเลยตั้งแต่ขายมาเนี่ย 5-600 ตัวแล้วไม่เคยเปลี่ยนสักตัวเดียวนะครับเต็มที่ก็เสียงหักทำฝาหล่นน้ำบ้างนะครับรื้อแล้วประกอบไม่เหมือนเดิมอันนี้เจอบ่อยนะครับบางคนก็เป็นช่างรื้อนะครับกลับบ้านไปไม่ทันตกปลาเลยพวกรื้ออย่างเดียวนะครับแล้วประกอบไม่เหมือนเดิมนะครับก็เรียบร้อยไปนะใครสนใจนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับผมแจ่มมาก